คือส่งทันไปแปลกนะฮะเปิดโปรหรือเปล่าวันนี้นะครับผมจะพามาดูน้องทีลี่ที่มีความเร็วโจมตี 200% และตาคิติคอลอยู่ที่ 100% ไอเทมรู้กันตามนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดพร้อมที่จะดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้1ครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะเอาเรียบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม RoV กันอีกเช่นเคยนะครับฮีโร่ที่มีชื่อว่าทีรินั่นเองนะครับผมและวันนี้เราจะมาทำให้น้องทีริไปสู่จุดสูงสุดแห่งการคิติคอลนั่นคือคิ 100% นั่นเองนะครับผมนี่และจังหวะนี้ครับมีใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ในพุ่มบับบูของเราเธอไปทำอะไรตรงนั้นเจอหน้าของเราคือสาวน้อยเปียวที่ยันนั่นเองแล้วเขาก็โดนโอ้โหทีมเราโหดหลายมากครับเมท4 ใบมีดเนี่ยโจ๊กเข้าที่โอ้โหเป๊ะมากๆครับอย่างแม่นเลยครับเมททีมเราโคตรเอานะครับผมวันนี้นะผมให้ขออนุญาตนะครับให้เพื่อนเล่นทีมี่นะครับผมมาบูสต์ตังให้เราสักนิดนึงนะครับเราจะได้ไอเทมเร็วๆนะครับเราจะได้ดูความมันนะครับผมของทีริคิ 100% นะครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วชงอย่างนี้จะไม่เล่นได้ยังไงครับผมเก็บไป2แล้วครับเตียวเซียนบอกว่าเก็บมาแจ๊ดเลยแค่นะครับผมยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร์มกันไปก่อนนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าผมจะไม่ให้ทีมี่มาเลี้ยงผมทั้งเกมนะผมเล่นแครี่นี่ผมชอบสู้ชีวิตนะครับจังหวะนี้เขากลับมาจากการช่วยเลนกลางนะแล้วเขาจะมาสตันให้ผมหรือเปล่าจังหวะนี้โดนไปฟิกไหมชงสวยแบบนี้ก็จัดไปอีกตัวดีแกยังไม่เวล4นะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้คิวนะเมื่อกี้ถ้าช้างเวล4เขาจะมีล้างนะครับนะจังหวะนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอามังกรแสงให้เพื่อนตีแป๊บตีแป๊บตีแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะด้านซ้ายส่งตีมี่ไปช่วยครับอ้าวส่งไวโอแทนก็ได้นะจังหวะนี้โอเคครับผมตีคลิปล่างให้เองนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนี่เจอแกบเซลิแก้ครับปล่อยไปก่อนละกันนี่ฉันไปฟาร์มก่อนนะจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นทีริคิ 100% ในรูปแบบของเลนข้างนะครับแต่ว่าเข้าเกมมาปุ๊บ YO ก็ยึดเลยนะครับผมก็เลยแบบผมไปป่าก็ได้ซึ่งป่าเนี่ยมันก็ทำคิ 100% ได้เหมือนกันแต่เหนือกว่านั้นนะผมจะสามารถทำความเร็วโจมตี 200% ได้ด้วยนะครับผมจากพลังแห่งธนูฟาร์มนั่นเองนะครับผมจังหวะนี้ฮะต้องโดนแล้วนะฮะนี่อันตีไปครับผมสวยครับได้มา2ตัวเลยครับจังหวะนี้จับโอเคซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้นะครับทีริเนี่ยฮิตในแรงมากๆผมกดแรงไปเนี่ย3เกมเจอทีริ3เกมติดเลยนะครับอยู่ทั้งฝั่งตรงข้ามอยู่ทั้งฝั่งเราครับมันฮิตมากๆเลยนะฮะมาจากโปรลีกนะครับเอเลสอะไรอย่างนี้ชอบเล่นในโปรลีกนะครับซึ่งมันโหดมากๆในช่วงเลดเกมนะครับสำหรับทีริจังหวะนี้ขอซัดมาซะหน่อยครับขอวัดดาเมจสักนิดหนึ่งมีการขึ้นมาและกดลงมาไม่ทันแล้วก็ต้องตายแบบนี้แหละครับนี่บอกเลยว่าจังหวะนี้ผมมากับรูนแรมเพจด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าติดคิขึ้นมานี่เราจะแรงขึ้นอีกมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่รูนแรมเพจ10เม็ดนะครับผมใส่9เม็ดนะครับเพราะว่าอีก1เม็ดเนี่ยผมต้องไปใส่รูนเลชเพื่อเพิ่มอัตราคิติคอลไม่งั้นจะไม่ครบ 100% นะมันจะอยู่ที่ประมาณ 99.08% นะครับผมถ้าเกิดว่าใส่แรมเพจ10เม็ดผมไปทดสอบมาแล้วนะครับจังหวะนี้ที่มาเขาเกิดไวมากครับเวทป่าซะหน่อยแล้วกันครับผมหาตังค์ฮะโอ้ด้านขวาเพื่อนเล่นกันสนุกสนานเลยอะนะฮะอยากเล่นด้วยจังเลยฉันเหงาเหลือเกินอุ๊ยจังหวะนี้ผมว่าผมไม่ควรสู้กับม้าครับผมควรหนีเขาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในป่าดงไงเมื่อกี้เราอยู่ติดป้อมไงเราก็เลยแบบว่าอยากลองเทสดูว่าไหวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแมปแบบนี้อาจจะไม่ไหวนะครับไปดีกว่าแต่ว่านะมีเพื่อนกำลังมาใช่ไหมฮะขอซอยแป๊บหนึ่งครับผมฟาร์มไปก่อนฮะนี่ทีมี่มาเดินผ่านเราแป๊บหนึ่งนะครับบอกเลยว่าผมจะไม่ใช้ตีมี่ 100% นะเราจะแบ่งกันใช้นะครับแบ่งเพื่อนใช้บ้างนะครับตีมี่จังหวะนี้เราต้องวิ่งมาซอสแล้วอันตีไปแต่ไม่น่าจะแตกนะครับแต่ว่าผมจะทำการอ้อมครับผมถ้าเขายังไม่กลับบ้านล่ะก็เจอช้างครับมีทีนี้อยู่ในนี้ไหมมีเซลิก้าอยู่ในนี้ไหมไม่มีนะครับผม รงนี้ครับเตียวเซียนจุ๊บจุ๊บจุ๊บจับจับตายซะเถอะนะฮะผมบอกเลยว่าเตียวเซียนนี่น่าใช้สกิลเข่งใส่ผมยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมมีสกิล2ในการวิ่งจุกนะครับซึ่งสกิล2ของน้องทีรีนี่คือวิ่งเร็วมากๆนะเขาวางวงปุ๊บก็กดหนีได้เลยนะครับแถมยังทำให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นมูนไลท์ใน .a นะครับยิงชิงยิงชิงนะครับเราสามารถใช้สกิล2นะมันมีเทคนิคใช้อยู่นั่นก็คือสามารถตีป้อมไปโดนคนหรือตีคีบไปโดนคนได้นะครับโคตรดีนะฮะยิ่งจังหวะแบบตีก็สเลเยอร์อะไรเงี้ยยิงนัวๆเฮ้ยเดี๋ยวนะก็ทำร้ายเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอเซริก้ายิงไม่ค่อยถึงจังหวะนี้นี่ตรงกลางครับเพื่อนน่าจะเล่นกันได้มั้งเดี๋ยวผมไปเอาบัฟบลูก่อนนะครับจิริ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 บเอ๊ะเล่นได้หรือเปล่านะเอ๊ะมาเข้าขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับผม legendary สวัสดีครับ Florentino แบ่งกันฟาร์มนะครับตอนนี้ได้ Eclipse Core แล้วนะครับผมเราก็จะตีเร็วมากๆเลยนะฮะต่อไปก็เป็นSting นะครับผมแล้วก็ Morning Star เราก็จะแบบอัตราคีจะครบ 100% นะฮะแล้วก็เราค่อยวกกลับมาออกธนูฟาร์มชิ้นใหญ่นะฮะเราก็จะตีแบบว่าเร็ว 200% กันไปเลยนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวนะมีใครมาขวาไหมฮะมีม้า1ตัวฮะเราจะดักโซโร่คิวม้าดีกว่าจังหวะนี้เขาจะเดินผ่านเราหรือเปล่าฮะมาเปล่ามาเปล่าม้าคุงแล้วมาจริงครับกดอันตีเขามึนหัวแล้วเรียบร้อยฮะขึ้นมาไม่ทันนะจังหวะนี้ตรงนี้มีเตี่ยวเซียนนะเพื่อนไล่มาครับสกิล1ให้ครับเรียบร้อยฮะตอนนี้เราแบบว่าค่อนข้างแรงแล้วนะครับเนี่ยอัตราคีค่อนข้างเยอะนะครับผมพอตาคีเยอะคอมโบรูแลมเพจแล้วก็จะตีแรงนะฮะแต่ว่าเราก็จะขาดไอเทมคีย์ไอเทมอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือทารอนนะครับผมมันแบบถ้าเกิดว่าผมได้เล่นเลนนะผมจะออกเป็นทารอนนะครับแทนธนูฟาร์มนะครับผมเพราะว่าทารอนเนี่ยแทบจะขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับทีริมันช่วยให้แบบว่าเราแบบละลายแทงได้เร็วมากๆและจังหวะที่โดนเดอะแฟลตรวบครับแต่ว่าเรายังอึดอยู่ครับผมเรายังไหวเรายังเข่งนะครับขอตีคีบดูดเลือดคืนแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เราน่าจะมีอัตราดูดเลือดที่ 18% นะครับไม่ถึงว่ะตอนนี้ยังไม่ถึงนะตอนนี้ดูดเลือดอยู่แค่ 8% นะครับจากรูนเอเซลิเวอร์5เม็ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยาก 18% เราต้องออกธนูฟาร์มใหญ่นะตอนนี้ไม่มีนะเรารีบฟาร์มรีบขึ้นของให้ครบก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะข้างบนมีครีปแต่ว่าเราก็อยากบวกเหมือนกันนะครับเนี่ยขอสักหน่อยแล้วกันล่ะตรงนั้นมีช้างครับน่าจะโดนเพื่อนเรายำนะครับผมกลางมีฮะแต่ว่าปล่อยเพื่อนเราจัดการไหมครับเดี๋ยวเราเอาออบเจกตีฟให้เพื่อนสักนิดนึงนะครับผมนี่ทดสอบครับตอนนี้คือเรายังไม่อัตราคียังไม่ 100% นะครับแต่ว่าเราคีทุกดอกเลยว่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยคนดูครับเราคีทุกดอกเลยฮะจังหวะนี้โอ้ my god ทำไมเราคีรัวขนาดนี้นะครับอาจจะประมาณ 90% แล้วตอนนี้เรายังขาดMorning Star นะครับผมถ้าได้ Morning Star เมื่อไหร่แล้วก็ความมันจะบังเกิดแบบสุดๆนะฮะขายนิดเดียวแต่แบบขี้ทุกดองจริงเนี่ยว่ะแปลกๆนะฮะเปิดโปรหรือเปล่าโคตรแรงฮะแล้วเปิดโปรหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูแบบคีพะว่าเราจะมีแบบตีติดธรรมดาบ้างไหมไม่มีเลยว่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ Morning Star เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมตอนนี้อัตราคีเราจะอยู่ที่ 100.7% นะครับเดี๋ยวเราหาตังออกไอเทมชิ้นต่อไปก่อนนะฮะขาดอีก1,000เราจะได้ธนูฟาร์มใหญ่นะครับแล้วเราจะตีเร็ว 200% นะฮะบอกเลยว่าเคอร์ติงนะครับแต่ว่าเพื่อนเราแบบว่าตอนนี้โหดกันเกินนะครับน่าจะขึ้นป้อมกันแล้วหรือเปล่าเพื่อนอย่าเพิ่งโจทย์เพื่อนฉันขอร้องฉันขอตังค์อีกแค่1,000ฉันจะซื้อธนูฟาร์มใหญ่นะครับแล้วเราจะตีเร็ว 200% แล้วเราจะไปเทสกันว่าทีรีมันจะตึงขนาดไหนนะครับและตอนนี้มีเดอะแฟตมาป่วนนะยังไงเพื่อนจะเอาหรือเปล่านะตอนนี้เรายังตีเร็วไม่พอแต่ว่าเราคี 100% นะเฟรย์นะครับขอยิบบูแป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนพร้อมที่จะดูแล้วหรือยังฮะนี่ เรานะตาคิวที่ 100.7% นะครับความเร็วโจมตี183วงเล็บยังไม่ได้ซื้อ Firestormbo นะครับนี่เราจัดมาเป็นที่เรียบร้อยครับความเร็วโจมตี 200% อัตราคิ100.7% นะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับว่ามันจะตึงขนาดไหนนะครับผมตรงกลางเอาก่อนเลยครับจังหวะนี้เจอหน้าใครซัดหมดไปตดลูกใครฮะล่วงไปอย่างไวครับจังหวะนี้แล้วซอยช้างเปิดอันติแล้วเรียบร้อยครับล่วงฮะและข้างบนนะครับนายคือสกทันไปหายอย่างรวดเร็วครับบอกเลยนะฮะทีนี้รัวและเร็วและแรงมากๆครับฟอสคิวมาครับจังหวะนี้เหลือทางด้านของเดอะแฟลตตรงนั้นนะครับเราจะไปเก็บเมกาคิวได้หรือเปล่าครับแต่ว่าเขาไม่น่าจะออกมาแล้วก็คือเราตีจบบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับผมและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ทีริคนนี้นั่นเองนะครับผมนี่แอคไป1ทีสำหรับคลิปต่อไปอยากให้ตัวไหนคิด 100% หรือตีเร็ว 200% สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์แล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ